นะฮะแล้วก็อาจจะไปชมในช่วงของวิสัยทัศน์ในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของคอนเซปต์ได้นะฮะเมื่อวานคอนเซปต์หลักๆก็จะมีคอนเซปต์แรกที่ทางอาจารย์เป็นลูกลูกชายของอาจารย์โลกนะฮะ mm hmm. อาจารย์ตั้มก็ได้มาแชร์สิ่งที่เรียกว่า store value สิ่งที่มาให้เราคิดถึงนะ,ะว่าและให้เราตระหนักถึงว่าที่ที่เราจะเก็บเวลเก็บความมั่งคั่งเอาไว้เนี่ย มันควรจะเก็บที่ไหนเงินยังเป็นคำตอบในโลกปัจจุบันอยู่ไหมนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่พอใครฟังแล้วก็จะจะได้ตระหนักนะที่ผมเคยชวนคุยอยู่วันหนึ่งว่าถ้าเราคิดจะ,กะเกษียณเราจะเก็บเงินแล้วเราจะต้องทำยังไงเราเก็บเงินสดเนี่ยมันจะ,กะเกษียณได้จริงไหมมูลค่ามันจะหายไปหรือเปล่าเงินยังเป็นที่เก็บมรอดอกให้ลูกหลานหรือว่าจะเอาไว้เราจะไว้ใช้ยามที่เรา พักงานแล้วเรารเกษียณแล้วเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะฮะซึ่งอันนี้ไปไปฟังได้จากอาจารย์ตั้มเนี่ยจะสะท้อนมุมมองนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเรื่องดีฟ i นะครับ d ดิส a l i z e Finance ตัวนี้แหละตัวบล็อกเชนเนี่ยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยที่เขาว่าจะมาดิสละวงการการเงินเนี่ยใช่วงการการเงินวงการอะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะวง,วงการที่ต้องต้องมีการ ส่งต่อส่งผ่านมูลค่าอย่างเช่นการโอนเงินข้ามประเทศการการส่งต่ออะไรที่มันยุ่งยากมีขั้นตอนเยอะมีค่าธรรมเนียมเยอะเนี่ยด้วยบล็อกเชนด้วยโทเค็นต่างๆมันมันจะเอามาส่งผ่านตรงนี้ได้แต่ด้วยตัวของระบบธนาคารเองตัวดีฟานี่แหละที่จะมาแทนที่มันแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆมิตินะฮะของธนาคารคือตัวดีฟายดิจิทัลไฟแนนซ์หรือระบบการเงินรายูนย์กลางนะครับซึ่ง อ่ะเดี๋ยวมาคุยให้ฟังนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเทคโนโลยีโรบอท AI ต่างๆที่จะมาผนวกกันทําให้ตัวเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าตัวบล็อกเชนถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเดี่ยวๆเนี่ยบล็อกเชนก็ไม่ต่างอะไรกับฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลไม่เกี่ยววอะไรกับดัตเต้าเบสนะครับแต่ที่บล็อกเชนมันน่าสนใจมันมีคนมาใช้ก็เพราะว่าดัตเต้าเบสก้อนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บที่เซเวอร์ตัวเดียวมันกระจายเก็บอย่างเซเวอร์ทั่วโลกนะฮะอย่าง ของเครือข่ายบล็อกเชนของบิตคอยเองเนี่ยมีเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยหลายหมืน่นหลายหมื่นโหนดมากสี่ห้าหมื่นโหนดโหนดก็คือคอมพิวเตอร์ท,ที่ที่มาจัดเก็บตัวบล็อกเชนของบิตคอยนะครับกระจายอยู่ทุกประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งบนฟ้านะครับมีการยิงดาวเทียมของ Bitcoin บิตคอยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใช้เซิร์ฟเวอร์ของบิตคอยโดยเฉพาะหรือเปล่าก็าคือถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับโรคใบนี้อินเทอร์เน็ตทั้งโลกถูกตัด ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับมันจะมีเครือข่ายสำรองที่เป็นอยู่บนดาวเทียมถ้าเราหันจานดาวเทียมที่สามารถส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ขึ้นไปยังดาวเทียมดวงนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อกับโนดหรือว่าตัวเก็บข้อมูลของตัวบิตคอยในอของอะไรบล็อกเชนของบิตคอยได้เราก็สามารถส่งธุรกรรมท่านเฟอร์ธุรกรรมได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี้บิตคอยนีถือว่าเป็น เน็ตเวิร์กที่สเสถียรมากๆนะฮะแล้วก็มีหลายๆตัวที่ตามมาอย่างของที่เราใช้อยู่เป็นแพลตฟอร์มของอีทูเรี m มนะครับอีทูเรียมเองก็เป็นทั้งโทเค็นแล้วก็แพลตฟอร์มในการออกเหรียญตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของดัตเตอร์เบดบล็อกเชนเครือข่ายบล็อกเชนที่กระจายอยู่ทั่วโลกนะฮะก็ถึงแม้คือทําไมเราต้องกระจายอยู่ทั่วโลกเพราะเดิมทีเนี่ย เซเวอร์ Silver, อย่างธนาคารเองธนาคารในบ้านเราธนาคารกลางโลกธนาคารกลางธนาคารอย่างประเทศไทยก็จะมีการกระจายเก็บนะฮะเก็บสามที่ห้าที่ในเกินเนี้ยกระจายอยู่ในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างกระจายความเสี่ยงไปแต่ว่าศูนย์การเก็บข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันถูกเซ็นสไลท์มันถูกควบคุมโดยสนักงานโดยเจ้าเจ้าเดียวเขาจะเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปแก้ไขอะไรก็ได้ทุกวันนี้เนี่ยเราเบรดอยู่การเงิน เป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเบสอยู่บนความเชื่อใจเราเชื่อใจว่าธนาคารที่เราไปฝากเราเชื่อใจว่า,าสมุดบัญชีที่เราถือเนี่ยตัวเลขมันจะไม่เปลี่ยนเราเคยฝากไว้ล้านหนึ่งเราไปเมื่อไหร่มาก็ล้านหนึ่งอันนี้มันเป็นเบสบนความเชื่อใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีธนาคารได้ไม่กี่แห่งมันก็เลยมีสถาบันการเงินได้ไม่กี่เจ้านะครับปีสีู่นย์เนี่ยถ้าใครผ่านวิกฤตช่วงนั้นจะรู้ดีคลาสแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยสี่สิบแห่งล้มเช่าข้ามคืนนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมเขาบริหารไม่ดหีหรือว่าเขาประกันความเสี่ยงเขาบริหารต้นทุนยังไงมันมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในยุคนั้นช่วงหนึ่งแล้วก็มันเป็นเรื่องของความโปร่งใสด้วยนะครว่าการปล่อยคู่ของเขาการที่เขานําเงินไปปล่อยต่อเนี่ยทุนนี้ของเขาเนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนก็นะพิสูจน์แล้วว่าสถาบันเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นไม่ได้สั่งความมั่นใจให้คนที่เอาไปฝากเงินเลยนะครับพอหลังจากปีศูนย์มาเนี่ย สถาบันการเงินก็หดตัวมากเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับอ่าอลัมพบทสไกัยเลยอ่ะเข้ามาสิบแปดท่านแล้วนะครับตอเมื่อวานใครได้ร่วมชมบอกเชนราเทนบ้างครับร่วมแชร์กันได้นะครับว่าได้เก็บประเด็นอะไรได้ข้อมูลอะไรเบใหม่หรือว่าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เขาหลีขึ้นมาแล้วน่าสนใจบ้างแชร์แชร์กันได้นะครับสวครับาหนึ่งครับสวัสดีครับใหม่เมื่อวานก็รับฟังออนไลน์ครับยป็ไงบ้างครับได้ได้ประเด็นอะไรได้ได้คอนเซปต์ใหม่นะครับจากคู่แชร์ประสบการณ์ท่านหนึ่งนะ บอกว่าที่มีคําถามว่าถ้าเรามีเหรียญบิตคอยอ่ะครับอ่า่อไปอ่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการใช้เงินจะทํำยังไงนะฮะอืมครับแล้วบาควรจะตอบว่าต้องเอาไปขายเนาะอืมครับคอนเซปต์ใหม่นะครับไม่ต้องไปขายครับเพราะว่าให้อาไปเอาเป็นหลักประกันนะครับการลงเงินนะครับแล้วก็จะได้เงินสดมาเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเป็นโฉนดที่ดินนะครับอ่ะในปุจจุบันี่นะครับครับก็ได้คอนเซปต์ที่ดีมาครับ ทําเรืเ่องกู้อย่างนี้ได้เลยเนาะคําประกันอืมครับ,รบมันมันคือมันคือคอนเซปต์ของ d e f าย i ิ e โทนไรเฟนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเล่าตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งเผื่อท่านใดที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไป,ไปฟังไปฟังเลยอาจจะงงๆนะครับก็ได้คุยคูกก่คดเช้านะว่าโชคดีที่แพลตฟอร์มบัตเทร์สมาร์ทเรามีการให้ข้อมูลมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบล็อกเชนเนี่ยไปในเบื้องต้น มานานว่าพอแล้วเป็นปีแล้วนะครับปีกว่าแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยไปต่อยอดได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องปลอกเชนเทคโนโลยีมาเลยแล้วไปฟังเนี่ยผมว่างงแล้วก็รู้สึกจะไม่สนุกกับมันเลยลเพราะเราจะตามไม่ทันว่ามันไอ้ศัพท์คำนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงซึ่งเราพอเรามีพื้นฐานไปฟังเนี่ยเราก็จะเข้าใจเกินครึ่งแล้วล่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถมาเซิร์ช คีย์เวิร์ดมาถามมาถามได้มาอะไรได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีของเรานะที่ว่าเรามีพื้นฐานไปแล้วนะซึงถ้าใครไม่มีพื้นฐานไปเลยเนะี่ยงงงงค่อนข้างงงนะแล้วก็ไปเจอสับเทคนิคอีกนะครับอ,อันนี่คืองานบอกเฉื่นวาน Defi คืออะไร d e f i เนี่ยมันจะมาทำหน้าที่แบบแบงค์เป๊ะเลยนะฮะเหมือนแบงค์ที่เราไปนะเนี่ยไอเราแบงค์มันทำหน้าที่อะไรแบงค์ bank ทำหน้าที่รับฝากปล่อยกู้รับจำนงนะครับแล้วทำไมเราไม่ใช้แบงค์ต่อละ่ะ แบงก์ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเนาะโดยเฉพาะแบงก์พาณิชยใ์ใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลย <_ an ye> แต่ประเด็นก็คือแบงก์เนี่ยรับฝากเงินเราด้วยดอกเบี้ยเท่าไหร่อรตอนนี้0.5 0.25ฝากห้เยอะหน่อย1%เจ้าสัวน1.5 2ประมาณนี้กับการถ้าเราไปกู้ละ่ะเจอ7% 8%ประวัติไม่ดีเจอ10%นะฮะประวัติดีๆนี่เจอ6-7%นะฮะแล้วไอ้ส่วนต่าง5 6 7%นะนั้นน่ะมันไปไหนอะ <_ hani> มันเข้าไปกับในแบงก์ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วทําไมเราในฐานะเป็นผู้ไปฝากเงินถ้าเราไม่ไปฝากเงินแบงก์ก็ไม่มีทุนนะแบงก์แบงก์งเอาทุนจากคนที่ไปฝากเงินเนะี่ยไปปล่อยไปปล่อยกู้ต่อไปปล่อยต่อแต่ว่าแทนที่ดอกเบี้ยเนี่ยจะมาเฉลี่ยให้คนที่นําไปฝากกลับกลายเป็นว่าแบงก์เนี่ยเก็บไว้คนเดียวเนะในจะค่าธุรกรรมต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะโอนเงินกันฟรีผู้วกว่ันเนี่ยเราเจอค่าธุรกรรมสูงมากนะครับการโอนเงินตักข้ามแบงก์เนี่ยเจอยี่สิบาทยี่บห้าบาท ตอนนี้กดเงินต่างสถานที่ก็ยังเจออยู่นะครับ <Wow. S 1> ก,ก็ถือว่าน้อยลงแล้วแหละแต่มันก็มีค่าทานเฟอร์ค่าฟรีต่างเนี่ยสูงมากดีฟาเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยแทนที่มันจะไปอยู่ค่าธรรมเนียมต่างๆมันจะไปกระจุกอยู่กับในแบงก์มันจะมาอยู่กับทุกคนที่เข้าไปร่วมกันใช้ระบบคนที่ฝากก็จะได้ค่าดอกเบี้ยจากคนที่เข้าไปกู้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเรา ล้วแบงค์ทำหน้าที่อะไรแบงคนะ์ทำหน้าที่จำจำนองสินทรัพย์แล้วก็ทําให้สภาพคล่องของของธุรกิจเนี่ยเกิดสภาพคล่องขึ้นอย่างเช่นเรามีเรามีตึกเรามีบริษัทอยู่เราต้องการขยายธุรกิจแต่เราไม่มีทุนเราก็เอาตึกนั่นแหละไปเข้าแบงค์ไปกู้แบงค์ก็จะปล่อยเงินวงเงินให้เราสมมติตึกนั้นมีมูลค่า10ล้านเราก็อาจจะได้มาตั้งหกเจ็ดล้านเพื่อเอาไปหมุนต่อทําธุรกิจต่อพอเราได้กาไรจากการทําธุรกิจแล้วก็เอาเอา,เอาดอกเอาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปคืนเราได้ได้ตึกคืนมาอันนี้คือหลักการที่เรากู้แบงค์ แล้วดีฟลล่ะดีฟสมมุติว่าอันแรกเนี่ยคือการกู้การยืมเนี่ยปกติอยู่แล้วถ้าเราต้องการจะสมมติอันเรามีบิตคอยอยู่เราถือบิตคอยเนี่ยถ้าเราถือเฉยเฉยถ้าเราไม่ขายเราก็ไม่ได้อะไรนะกําไรเนี่ยมันคือเป็นกาไรอยู่ในบิตคอยเรารู้อยู่ในใจว่าเราซื้อมาแสนหนึ่งตอนนี้มันล้านห้าเราเราถือบิตคอยหนึ่งเรากําไรอยู่ล้านสี่ตอนนี้แต่กําไรมันจะไม่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรนะเพราะาเราไม่ได้ขายนะ บิตคอยก็ยังเป็นหนึ่งบิตคอยอยู่เราก็ถืออยู่เราก็เห็นแล้วมันกาไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรามันมีดีฟาขึ้นมาเราสามารถเอาบิตคอยเนี่ยไปฝากในดีฟาได้การฝากบิตคอยในดีฟาเนี่ยถ้าเกิดมีใครอยากกู้บิตคอยในนั้นเนี่ยเราก็จะดอกเบียนะครับดอกเบียจากการที่เราฝากเข้าไปอันนี้สมมติเฉยๆนะหลักการเฉยๆนะแต่จริงๆการทํางานมันไม่ใช่แค่โอนจากกระเป๋านึงไปกระเป๋านึงมันมีมันมีขั้นตอนมากกว่านั้นนะครับแล้วมันทำอะไรนั้นได้มากกว่านั้นอีกสมมติเราฝาก บิตคอยเป็นหนึ่งบิตคอยหนึ่งบิตคอยตอนนี้มีมูลค่าล้านห้านะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะใช้เงินละ่ะเราก็สามารถเอาบิตคอยที่เราฝากไว้ในระบบ d e f าเนี่ยดิสทร้ไฟแนนซ์เนี่ยเป็นตัวค้าประกันในการที่เราจะกู้เงินออกมาแต่เราไม่ได้กู้เป็นบิตคอยหรอกเราอาจจะกู้มาเป็น USDT USDC ค USD, ือดอลลาร์ดิจิตอลเราอาจจะกู้ออกมาเป็นอีเทเรียมหรือเราอาจจะกู้ออกมาเป็นเงินสกุลอื่นที่เราจะไปไป,ไปใช้งานต่อ สมมติเรามีบิตคอยน์หนึ่งบิตคอยน์มูลค่าล้านห้าเราอาจจะกู้ได้อาจจะยังยังสูงก็ครึ่งหนึ่งเขามีการประกันความเสี่ยงมนจะไม่ได้กู้มาเดียมากล้านห้าเราอาจจะกู้ได้มามูลค่าทรัพย์สินที่ดิจิต้นออกมาสักแปดแสนแปดแสนเราไปทาอะไรละ่ะสมมติเราได้แปดแสนมาเราอาจจะไปเทรดในกระดานต่อพอไปเทรดในกระดานเราก็เทรดไปเทรดมาเราเกิดกําไรเราก็เอาต้นทุนเนี่ยบวกบวกดอกเบี้ยคืนกลับไปยังตัวดีฟาเราก็จะมีกําไรคงเหลืออยู่อันนี้คือหลักการการฝาก ส่วนคนที่มากู้นี่คือส่วนคนที่มากู้ก็จะเสียดอกเบีย้ยอันนี้คือเป็นหลักการที่เป็นการเฉลี่ยกันนะฮะไม่มีใครได้ใครเสียแล้วแล้วทําทไมเราจะเชื่อถือในดีฟาได้ะเราจะเชื่อได้ยังไงว่าเงินที่เราฝากเข้าไปเนี่ยตัวระบบไม่โอนออกหลังบ้านไปให้กระเป๋าอื่นกับกระเป๋าที่ผู้สร้างนะครับตัวด mm ีฟ hmm. าเป็นการนำการโปรแกรมมิ่งหรือซอฟต์แวร์ปกตินี่แหละ mm hmm. เป็นรูปบล็อกเชนตัวบล็อกเชนเนี่ยทุกท่านทราบแล้วว่าบล็อกเชนเนี่ย เป็นการล็อกไม่ให้มีการแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อะไรก็ตามที่เราใส่ไปในบล็อกเชนแล้วมันคืออันนั้นมันคือความจริงมันจะถูกกระจายเก็บเป็นหมื่นโหนดพอมันกระจายเก็บแล้วเนี่ยทำไมต้องกระจายเก็บเพื่อป้องกันการถูกแฮกหรือการถูกโจรกรรมการถูกแก้ไขมันกระจายไปหมื่นโหนดถ้าคุณมีความสามารถมากพอที่จะแฮกข้อมูลอย่างมาก,กให้แฮกคอมพิวเตอร์เซเวอร์ห้าหมื่นตัวพร้อมๆกนันเป็นไปไม่ได้ อล,อลองคิดง่ายคุณเก่งมากเลยคุณแฮ็กสักหมื่นตัวพร้อมๆกันทําไมต้องพร้อมกันเพราะว่าตัวบล็อเเชนมีการรีเช็คข้อมูลตลอดเวลาอย่างบิตคอยออจนาาหน่อยสิบนาทีก็มไม่นานนะอย่างอิตาเลียมเนี่ยเป็นวินาทีเลยเวลาเขารีเช็คเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นแบบไหนแล้วคอมพิวเตร์อีกส่วนหนึ่งไม่เป็นแบบนั้นมันจะรีมันจะเขียนทับเขียนทับ ให้เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลส่วนใหญ่ในระบบของของบล็อกเชนพอเขียนทับเสร็จมันก็มีข้อมูลเนื้อเดียวกันแล้วอ่ะอันนี้คือระบบของบล็อกเชนแล้วถ้าเอาตัวบล็อกเชนมารูปมปับตัวโปรแกรมมิ่งตัวโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันคือเป็นการเป็นเหมือนสมาร์ทคอนแทคที่เราเรียกกันสมาร์ทคอนแทคคืออะไรนึก,น,ก,น,ก,น,กนึกตัวอย่างง่ายงเวลาเราไปตู้หยอดเหรียญไม่ไว่าจะเป็นตู้หยอดเหรียญเป็นกระป๋องโค้กเป็นตู้ตู้ขายสินค้าตู้อะไรเนี่ยเขาจะโปรแกรมไว้ว่าสมมติถ้าเราหยอดเหรียญ5้าไป เราหยอดเหรียญห้าไปเลือหยอดเหรียญสิบหยอดแบงก์ยี่สิบไปคุณจะมีมูลค่ายี่สิบาทถ้าคุณไปกดปุ่มไหนบนตู้ไปกดกระป๋องโคกไปกดกระป๋องแป๊บซี่มันก็จะออกอันนี้เป็นข้อตกลงว่าถ้าเกิดคุณใส่มูลค่าเข้าไปแล้วมูลค่าคุณถึงคุณสามารถเลือกออปชันในตู้ได้ดังต่อไปนี้มันก็จะขึ้นมาให้เลือกอันนี้เป็นคือสมาร์ทคอนแทคที่เราเข้าใจได้ง่ายๆแล้วตัวสมาร์ทคอนแทคตัวเนี้ยที่เป็นโปรแกรมเนี้ยเขาก็โยนไปในบล็อกเชน พอเขาโยนโปรแกรมไปในบล็อกเชนแต่ว่าโปรแกรมอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อ่านโค้ดเป็นไรที่อ่านสามารถคอนแทคได้ถ้าเกิดก่อนที่จะไปใช้งาน De ฟาเนี่ยคุณก็ไปอ่านก่อนเลยว่าแพลตฟอร์ม d e f าแพลตฟอร์มดิสเลอฟแนนซ์แพลตฟอร์มธนาคาร, Fi, ท,ร ran, ที่ไร้ตัวกลางตัวเนี้ยที่อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อตกลงมันมีโปรแกรมอะไรบ้างถ้าคุณศึกษาแล้วว่ามันทํางาน อย่างนี้ไม่มีใครสามารถคือโปรแกรมที่เป็นโอเ n นซอร์ทเขียนพวกโปรแกรมที่โอนโยโอนเข้าไปเนี่ยเขาเรียกโอเ n นซอร์ทคือสามารถเปิดเข้าไปดูได้หมดนะแต่เราแก้ไขไม่ได้เรารู้ว่าโปรแกรมเนี้ยมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงแล้วก็ถ้าเกิดมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอาเงินออกอยังไงอันเนี้ยคือ d e f i คุณก็สามารถไว้ใจมันได้เพราะมันคือโปรแกรมที่รันบนตัวบล็อกเชนลึกมันมีสับอีกอันนึงที่เรียกคือเรียก d ีแอพดีเชื S ่อมสลายแอพคือ แอปที่ไร้ตัวกลางแอปที่ไม่มีใครเป็นคนทุนได้แม้แต่คนเขียนโปรแกรมเองคนเขียนโปรแกรมเต่เพราะเขาเขียนเขาคอมไพล์เสร็จเนี่ยเขาเช็คถีทั่วแล้วเนี่ยเขาถึงโยนขึ้นไปบนบล็อกเชนเพราะในเมื่อเขาโยนขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปแก้ไขไม่ได้อันนี้แหละคือตัว d e f าที่มันทํางานบนบล็อกเชนแล้วก็ทําให้โลกการเงินถูกปฏิวัตินะครับแล้วก็ธนาคารตอนนี้เนี่ยถ้าเขายังไม่ปรับตัวนะฮะยังกินส่วนต่างเยอะอยู่ขนาดนี้ ยังเป็นระบบเชื่อใจระบบทัสอยู่แบบนี้เนี่ยตัว d e f าเนี่ยจะเข้ามาแทนที่เราอาจจะไม่เห็นในในสี่ปีห้าปีแต่ในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเนี้ยมาแทนที่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เมื่อคนเข้าถึงดิจิตอลมากขึ้นคนเข้าถึงคนเข้าใจบล็อกเชนมากขึ้นนะฮะอย่างงานบล็อกเชนที่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับปีนี้เนี่ยเขาจะปูพื้นฐานบิตคอยปูพื้นฐานบล็อกเชนปูพื้นฐานให้รู้ว่า การทางานมันเป็นยังไงปีนี้เขาแอดวานซ์ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเขาปูพื้นฐานดีฟเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าตัวที่จะมาดิส u p t ธนาคารเนี่ยมันคือตัวนี้มันเป็นระบบอย่างนี้เราก็จะมาเขาก็จะมาดิสคัทกันถึงส่วนต่างๆถึงกฎหมายถึงอะไรเนี่ยไปติดตามได้ผมว่ามันเป็นเป็นเทนท์ที่เราไม่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะเราทําธุรกิจเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นโลกอนาคตาเฉพาะการเงินทําไมเราต้องสนใจการเงินบางคนอาจจะว่า มองเงินด้ยพวกนี้มันโลภพวกนี้มันหมหน้าเงินคิดอะไรก็คิดแต่เงินแต่อย่าลืมนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเดําเนินธุรกิจดำเนินชีวิตไปได้ก็ด้วยเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบริหารเงินไม่ดีเราไม่วางแผนการเงินที่ดีเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยมันจะมันจะไปได้ลาบากถ้าเราบริหารตรงนี้ดีเราเราวางแผนกับมันดีเนี่ยเร,เราจัดการกับมันได้ได้ได้อย่างถูกต้องเนี่ย การเนินธุรกิจเรามันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เป็นแบบแผนมากขึ้นอันนี้คือโลกของการเงินนะครับถ้าใครที่ยังยังไม่สนใจการเงินดูแต่ธุรกิจอย่างเดียวว่าว่าเราจะได้ธุรกิจยังไทงทาไงเราไม่บริหารการไม่บริหารเงินที่เราได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะ store value เราจะเก็บมูลค่าของเงินที่เราได้มาทําให้มันเพิ่มขึ้นนอกจากนอกจากเราจะเอาไปขยายธุรกิจทําให้กาไรจากธุรกิจแล้วเนี่ยเกมการเงินเนี่ยมันนี่เกมเนี่ยเขาว่ามันนี่เกมในปกติมันไม่ไม่ใช่คําเสียหายเลยนะแต่แต่เราเนี่ย มักจะได้ยินคาว่ามันนี่เกมในะแชร์ลูกโซ่นะแต่คำ่ามันนี่เกมนะเงินเนี่ยมันเป็นเกมจริงๆแล้วเกมทุกเกมเนี่ยออกแบบมาให้ผู้เล่น,นชนะแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องเล่นถูกวิธีถูกกฎถูกอันอราทึมของมันถ้าเราไปศึกษาแล้วว่าเราจะเล่นเกมการเงินยังไงให้ถูกต้องให้ถูกคอนเซ็ปต์เนี่ยเราชนะในเกมการเงินแน่นอนนะแล้วเกมการเงินตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนทุกๆห0สิปีทุกร้อยปีตอนเนี้ยโลกของการเงินมันถูก ผลักมาจนถึงปากปากเหวแล้วมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับการเปิดงานบอกเชนวานผู้เปิดงานพูดได้ดีมากนะครับเราเมือม่อก่อนนี้เราทุกพูดถึง globalization พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลกการวิวัฒนาการการอะไรเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยคำเหล่านั้นมันล้าสมัยไปแล้วเขาไม่ใช้แล้วโลกปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเจอกับโลกของ disrupt มันต่างกันยังเมื่อก่อนยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการพัฒนาธุรกิจเดิมๆเนี่ยอย่างเช่นเคยประกอบด้วยมือก็เอาโรบอทไปประกอบนะมันธุรกิจเดิมมันก็ยังคงดําเนินอยู่นะฮะมันคงยังทํางานต่อไปได้ด้วยธุรกิจเดิมที่เรารันอยู่เพียงแต่เราแอดแวลูแอตัวเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเทคโนโลยีสามารถเดินต่อไปได้แต่ดิสรัฟต่างกันธุรกิจที่คุณทําอยู่ถ้ามันมันถูกดิส u p t มันไม่สามารถไปต่อได้เลยไม่ว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีลงไปเท่าไหร่ก็ตามมันไม่สามารถไปต่อได้คุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเชนเลยมันมีธุรกิจยักษ์ใหญ่บนโลกใบนี้ที่ล้มไปแล้วมากมายด้วยดิสละบตัวนี้นะอย่างฟิล์มโคดักเห็นชัดเจนนะแฝกเห็นชัดเจนแฝกไปแล้วไม่มีใครใช้แฟกแล้วนะแล้วก็มีอีกหลายๆตัวเลยที่เทคโนโลยีต้นเนี่ยจะมาดิสละบมันโดยเฉพาะตัวบล็อกเชนมาเนี่ยวงการการ,การเงินที่เป็นคารออำนาจของโลกเลยนะใครที่ ควบคุมค,ครอบครองระบบการเงินคนนั้นคือจะสามารถครองประเทศของโลกนี้ได้นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลบนโลกนี้ก็ใช้เกมการเงินในการคอนโทนรประชากรในประเทศนะครับเห็นได้ง่ายๆถ้าเกิดทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นตัวคอนโทนเกมการเงินนะฮะเขาไม่สามารถไดธุรกิจ ควบคุมประชากรได้นะอย่างจีนอย่างไรนะชัดเจนนะครับอย่างอเมริกาตอนนี้ก็ทุกๆประเทศเนี่ยใช้เกมการเงินหมดนะครับอันนี้แลปอัพให้ฟังถึงในส่วนของงานบล็อกเชนเมาเทนเมื่อวานนี้นะครับรายละเอียดข้อมูลเนี่ยท่านไปศึกษาได้จากไลฟ์สดเมื่อวานอาจจะยาวนิดน,นึงเมื่อวานเขาไลฟ์ทั้งวันนะครับเมื่อวานงานบล็อกเชนเนี่ยปกติเขาจะพักครึ่งเพื่อจะให้ผู้ร่วมสัมมานาในออฟไลน์ไปทานข้าวแต่เมื่อวานนีเนื่องจาก เน้นออนไลน์เนี่ยไม่มีการพักครึ่งนอนสต็อปทั้งวันเลยนะครับไม่มีการเบรกเลยรู้สึกมีมีไลฟ์มีสองช่วงนะฮะระหว,ว่างคุณท็อปก็ขึ้นไปแชร์ก็แชร์ได้ดีนะครับแล้วก็มีหลายท่านขึ้นไปร่วมนะครับอลังพบทยาวเลยนะครับมาสกู่ท่านคุณหมอคุณหมอได้ได้บอกว่าร่วมกัแชร์แล้วก็ได้ไปฟังนะฮะว่ามันสามารถใช้บิตคอยใช้เงินดิจิตอนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ในการ ยื่นเข้าไปใน d e f าแล้วก็สามารถกู้มูลค่าเงินออกมาได้ถึงถ้าเราไม่กู้เลยเราฝากเข้าไปเรียกสเต็กนะฮะมันก็จะสามารถมีดอกเบีย้ยออกมาได้แล้วก็อีกอีกสาบหนึ่งที่เราเจอคือมันมี proof of work กับ proof of stake เครือข่ายของ Bitcoin นะครับแลเครือข่ายของเงินของบอกเชนส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของ proof of stake หรือ proof of work proof of ปลูปเ <Pure> อาสเต็กขอไปปลูปเอาเวิร์กนะฮะมันมีตอนนี้ไม uh, ่มีสองมันมีแค่สองค่ายหลักๆคือปลูปเอาเวิร์กกับปลู of อาสเต็กแล้วมันต่างกันยังไงคือขายบิตคอยเนี่ยมันทางานยังไงไม่ใช่แค่ว่าหลันเซเวอร์แล้วมันก็ตั้งอยู่เฉยๆนะครับบิตคอยมีการเขาเรียกทําธุรกรรมแล้วก็มีการปิดบล็อกทุกๆสิบนาทีนะครับไอ้ตัวการปิดบล็อกการคอนเฟิร์มธุรกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลหรีวอร์ดให้กับผู้ที่ปิดบล็อกได้ผู้ที่ปิดบล็อกไป ปิดบล็อกได้เขาทำยังไงทุกๆเซฟเวอร์เนี่ยแม้แม้ถ้าโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าเครือข่ายโน้ตบุ๊กหรืออะไรที่เราที่เราเปิดเนี่ยมันสามารถประมวลธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชนได้ทั้งหมดแหละแต่ทําไมมันไม่สามารถเอาไปตั้งเป็นโนดบิตคอยโนดอะไรได้เพราะว่าการแข่งขันในริจิทมันสูงมากแข่งขันกันที่การที่ใครจะคํานวณอัลกอริทึมเขาจะโยนอัลกอริทึมออกมาตัวหนึ่งถ้าใครคํานวณอัลกอริทึมหรือโปรแกร,รม คำนวณทางคณิตศาสตร์ตัวนี้เนี่ยได้เร็วที่สุดในช่วงเวลานั้นๆคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการปิดบล็อกในการคอนเฟิร์มธุรกรรมปิดบล็อกคืออะไรปิดบล็อกคือรวบรวมธุรกรรมในขณะนั้นว่ามีกระเป๋าไหนโอนให้กระเป๋าไหนบ้างมีธุรกรรมใน De ฟาอะไรบ้างมีใครกู้ใครยืงใครค้าอะไรเนี่ยในรอบเวลาช่วงเวลาทาําพิเรียลไทม์นั้นเขาก็จะรวบรวมเอามาเขียนลงบัญชีใครที่คำนวณ ได้เร็วที่สุดเขาจะมีสิทธิ์ในการเอาตัวเลขเอาข้อมูลเหล่านั้นมาลงบัญชีพอลงบัญชีเสร็จก็มีการปิดบล็อกเก็บลงไปในหีบเก็บลงไปในกล่องคือเอาข้อมูลนั้นเก็บไปในกล่องแล้วก็พร้อ,อมที่จะเปิดกล่องต่อไปเพื่อที่จะให้ตัวธุรกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาอันนี้แหละเขาเรียกการขุดเดิมเนี่ย proof of work คือใช้กําลังคอมพิวเตอร์ในการขุดนะฮะ พอใช้กาลังคอมพิวเตอร์ในการขุดใครมีกาลังสูงใครมีคอมพิวเตอร์มากอย่างในประเทศจีนเนี่ยเขาเจาะภูเขาน้ําแข็งเพื่อเอาเซฟเวอร์ในการคํานวณไอตัวบิตคอยเนี่ยไปวางเลยเป็นภูเขาเลยนะเพราะอะไรเพราะไอพวกเนี้ยเวลาทํางานมีความร้อนสูงมากพอมีความร้อนสูงเนี่ยมันก็ต้องใช้แอร์พอใช้แอร์ในการเข้าไประบายความร้อนหรือว่าระบบระบ,ระบายความร้อนก็ตามมันใช้พลังงานไฟฟ้าสูงบางทีเนี่ยถ้าเราไปตั้งที่บ้านเราเนี่ยทำไมเราไม่ตั้งเพราะมันไม่คุ้มค่าไฟนะฮะ มันก็เลยจะต้องรวบรวมกําลังขุดรวบรวมกาลังคอมพิวเตอร์กันอย่างมหาศาลเพื่อเอาไปจอยในเครือข่ายบิตคอยเพื่อจะได้ช่วงชิงอ่าช่วงชิงการได้รับสิทธิ์ในการปิดบล็อกหรือช่วงช่วงชิงการขุดถ้าเราถ้าเราได้สิทธิในการขุดมาเนี่ยเราจะได้ค่าธุรกรรมในการโอนค่ารีวอร์ดในบล็อกต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะมันตรงเนี้ยมันก็ได้ค่อนข้างสูงนะก็เลยเล่นกันแบบขุด บุขน้าแข็งกันเลยเพื่อประหยัดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับน,นี่คือกล o ่มเอาเบิร์กคือใช้กําลังขุดในการป,รปลุกธุรกรรมแต่ตอนนี้โลกกําลังมาอีกก้าวหนึ่งคือเรียกกล o ่มอ f s สเต็ก r ลุ่ o อ s t สเต็กก็คือใครที่ถือเหรียญเป็นจํานวนมากจะได้รับการสุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการปิดบล็อกบล็อกนั้นแล้วก็ได้รีวอร์ดไปสุ่มยังไงสมมติในโลกนี้มีเหรียญอยู่อ่ะอย่างบิทคอยมี สมมตินะฮะอันนี้มันยังไม่ใช่หลักการของบิตคอยสมมติว่าบิตคอยมี21ล้านเหรียญเาก็จะสุ่มไปใน21ล้านเหรียญเนี่ยถ้าไอตัวอันกอริทึมที่สุ่มไปที่เหรียญไหนใครที่เป็นเจ้าของเหรียญน,นั้นก็จะมีสิทธิ์ในการมาปิดธุรกรรมในช่วงเวลานั้นนั้นถ้าเราถือเหรียญเดียวเราก็มี1สิทธิ์ใน21ล้านแต่ถ้าเราถือ1ิบเหรียญเราก็มี10สิทธิ์แต่เราถือล้านเหรียญนะเราก็มีล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเราถือไว้ล้านเหรียญมีล้านสิทธิ์การจับฉลากหรือการสุ่ม โอกาสที่จะได้เป็นกระเป๋าเราที่ถือเหรียญน,นั้นก็สูงนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นคอนเซปต์ใหม่เรียก Group of Stake ใครที่มีเหรียญไปโฮ้ในระบบเยอะๆเวล้เราระบบก็มาสุ่มพอสุ่มได้เหรียญเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะอ่าตัวตัวโหนดนั้นก็จะม,มีสิทธิ์ในการไปไปอมอ่าไปปิดบล็อกนะฮะอันนี้คือคอนเซปต์ของ Group of Stake แล้วมันมันมันดียังไงอ่ะเราไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์แรง นะเราไม่ต้องไปเสียค่าไฟมามาโหฬารกับการการปลูบแบบเดิมนะครับอันนี้เนี่ยอีเทเรียมอีเทเรียมเดิมเนี่ยเป็นการปลูบแบบบิตคอย n แต่ตอนนี้อีเทเรียมกำลังจะเชนไปเป็นปลูบออฟเซ็คคือการปลูบโดยการที่ใครถือลองเหรียญเยอะคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ได้รับการสูงให้มาปิดบล็อกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าถ้ามันเชื่อ e ี s 2.0ถ้าใครตามอีเทีเย2.0มันจะปะมาตรงนี้นะครับ มันจะเชื่อกันว่าถ้าเกิดระบบนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยค่าโอนเงินในแพลตฟอร์มอีทียมที่เราเจออยู่สูงๆเนี่ยมันจะต่ำลงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ต่ำลงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเชอนอื่นเข้ามาแข่งนะครับเรายาวเลยฮะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเต็มนะวันนี้อาจจะข้อมูลเทคนิคเยอะนิดนึงนะเพราะไปเก็บข้อมูลจากเมื่อวานแล้วก็อาจจะมีคอนเซปต,ต์ด้วยนะครับดีครับอาาครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้บางทีสมาชิกพวกเราไม่รู้เรื่องเลย ครับแล้วไม่เข้าใจครับเพราะว่าเพราะว่าให้ข้อมูลอย่างเงี้ยผมว่าเป็นประโยชน์มากครับผมใช่ค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากครับผมแล้วก็วันที่หกที่เจ็ดนี้ห้ามพลาดนะครับบอกออกมาแล้วนะครับตัวโปรโมทออกมาแล้วว่าท่านใดที่จะจองออกบูธจองออนไลน์นะครับคลิกลิงก์ในห้องเทเล gram เพื่อจะระบุการจองนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมาสายไม่ไปนะครับเปิดงานแล้วยังไม่อยู่เนี่ยทาง แพลตฟอร์มขออนุญาตปรับท่านละ3 0 0พันพอยต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้านะฮะ3 0 0พันพอยต์โดนตัดนะครับเพราะว่าท่านจองแล้วไม่มาใช้สิทธิ์ทำไมต้องตัดเพราะว่าคนที่ต้องการมาบูธเนี่ยเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดท่านไปจองไว้เนี่ยก็ทาให้ตัดสิทธิ์ของคนที่มาจองไม่ทันนะฮะก็แต่จองได้นะถ้าท่านตั้งใจมาแล้วไปจองไว้เลยนะฮะถ้าท่านไม่จองก็ไม่มีบูธอยู่แล้วละแล้วก็ท่านใดที่ต้องการจะเข้าพักที่ทาแกนขออนุญาตจองผ่าน คุณควางคุณอมรรัตน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเราแล้วก็พี่จูนะครับที่มาช่วยดูแลในส่วนงานนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาพอให้ต่างคนต่างจองบางทีจองซ้อมนั้นไปซ้อมนันมาทำให้เสียห้องเปล่าไปนะครับแล้วก็ก็จะได้เป็นการบริหารการจัดการด้วยเพื่อจะได้ทั่วถึงนะครับก็อันนี้สามารถเข้าไปจองได้กาลังจะโชว์ตัวเย่มากครับอาจารย์เดิมผมผมจองเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วครับอ๋อเยี่ยมเลยครับมาดเลยครับเรียบร้อยครับครับก็อ่าพี่หมอพี่หมอไม่พลาดอานนี้พี่หมอไม่พลาดได้ได้ไม่พลาดครับ เรียบร้อยแล้วครับเด่เ <laughs> <ง S 2> จองครับแล้วก็พิธีจองยังไม่รู้เดี๋ยวต้องถามพิพจ๊องใหม่นะครับพอดีเมื่อคืนดูดูมันลิงก์มันขึ้นก็เลยล,ลดจองเมื่อคืนเลยครับสุดยอดมากเลยคุณหมอเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็งานนี้นะครับวันที่เจ็ดเป็นงานแสดงสินค้าเนี่ยทุกคนไม่พลาดอยู่แล้วแล้ววันที่หกอันเนี้ยสําคัญว่าง,งานแสดงสินค้าอีกนะฮะเพราะเป็นงานให้ความรู้งานให้ข้อมูลนะครับ <c oughs> โดยครั้งนี้เนี่ยจะขึ้นวันที่6เมษายนนะคะ10โมงตรงเริ่มลงทะเบียนครั้งนี้เราจะเริ่มกันเร็วนะครับเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลได้อย่างมากพอแล้วก็ไม่เป็นเลทข้อมูลตอนเลิกมากนะเพราะตอนนี้เราจะไปต้องเลิกเร็วนะครับเพราะว่าหลังจากเราเลิกงานบล็อกเชนในช่วงวันที่6แล้วเนี่ยเราจะต้องมาปรับห้องให้เป็นงานแสดงสินค้าในวันรุ่งขึ้นถ้าเราเลิกเย็นเลิกช้าเนี่ยวันที่เราปรับห้องไม่ทนเพราะว่าห้องเนี่ยเขาจะปรับก็าจะตั้งเวทีแสงสีเสียงก็จะ ทำห้องคนใหม่เนี่ยมันจะเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือก 5, 3ใบ3มงตรงนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ฝนนะฮะอาจารย์บดินดิษเปรมอภิวัฒนกุลเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตัวเรนซีบล็อกเชนแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยตอนนี้ท่านดังมากๆเลยครท่านไปออกท่านไปออกรายการรายการรายการหนึ่งนะฮะซึ่งยอดวิวเนี่ยเป็นหลายล้านวิวแล้วตอนนี้นะครับท่านไปท่านไปให้เห็นตระหนักถึงว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกไซเบอร์เนี่ย ความเปราะบางที่เราจะโดนแฮกที่เราจะถูกโจรกรรมเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดได้ดูคลิปแล้วก็คงจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยต่อไปนี้เราไม่เก็บความลับอะไรเร,เราในโทรศัพท์อีกแล้วโดยเฉพาะสับติดสองคำใครที่ถ่ายรูปแล้วเก็บในโทรศัพท์เนี่ยรีไปลบโดยด่วนนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจเปิดกระเป๋าใหม่แล้วโอน สิ่งท่านไปยังกระเป๋าใหม่โอนไปกระเป๋าใหม่เอาโอนไปกระเป๋าใหม่แล้วอย่าลืมแจ้งเลขกระเป๋าใหม่กลับมายังบาเทอร์ด้วยนะครับแจ้งกลับมาที่บริษัทด้วยเพราะว่าถ้าเกิดท่านได้รับโปรโมชั่นโปรโมชั่นแกนนำในครั้งถัดไปเราจะโอนไปยังเหรียญกระเป๋าที่ท่านลงทะเบียนไว้นะฮะท่านเปลี่ยนกระเป๋าแล้วไม่แจ้งเราโอนกระเป๋าเก่านะฮะไม่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกระเป๋ายกเลิกกระเป๋าหรือกระเป๋านั้นเข้าไม่ได้แล้วบอกเลยนะครับยังไม่เปิดกระเป๋าใหม่ก็บอกก่อนให้เราโ h o กระเป๋าเก่าไว้ก่อนนะ Okay. แล้วก็อันนี้พูดถึงว่าถ้าใครเก็บสับส์สองคำไว้ในโทรศัพท์รบรีบลบรูปถวนนะฮะก่อนลบรูปก็เขียนไว้ด้วยนะ,ะด้วยลายมือแล้วก็ย้ําอีกครั้งเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงสวยงามที่ไม่ใช่ท่านอ่านได้คนเดียวเวลาท่านส่งต่อน,นี้ให้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานลูกหลานท่านต้องอ่านได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเพราะมีหลายท่านเจอมาแล้วตัวไอโอ้ยรีคอเวลลี่อยู่นั่นแหละกู้กระเป๋าเนี่ยไม่ผ่านสักที เพราะคิดเขียนเป็นตัวไอธรรมดาท่านขนาดคนเขียนเองยังคิด่าเป็นตัวแอลแต่มันคือไอแค่นี้ยฮะบางทีตัวไอกับแอลมันใกล้กันมากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวแอลหรือไอเล็กหรืออะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนบรรจงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งกรุณาลบรูปภาพสับติดสองคำของซีทัทสเวอร์เลชนที่เก็บไว้ในกับโทรศัพท์ลบทิ้งโน้ตไว้ก็ต้องลบนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะโน้ตไม่ควรจะเก็บอะไรที่เป็น รูปแบบดิจิตอลหรือรูปแบบออนไลน์เลยนะครับถ้าท่านจะเก็บอยากเก็บจริงๆเลยโทรศัพท์เครื่องนั้นจะต้องไม่ใส่ซิมไม่ต่อเน็ตเก็บในคอมพิวเตอร์เก็บในโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นจะต้องไม่เสียบสายแลนไม่เปิดสัญญาณ Wi-Fi คือไม่ต่ออะไรเลยอ่ะต้องเป็นออฟไลน์แบบล้วนๆอ่ะอันนัน้ถึงจะเก็บได้อย่างปลอดภัยทั้งอะไรก็ตามที่อุปกรณ์ของท่านมีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกแม้แต่เป็นบลูทูธ แม้จะเป็น Wifi ที่เป็นออฟไลน์ line, ที่เป็น wi-Fi เฉพาะบ้านเนี่ย <c oughs> ก็โดนแฮ็กได้นะบลูทูธก็โดนแฮ็กได้นะทุกๆระบบถ้าเกิดมีการเปิด,ปดการเชื่อมต่อถูกแฮ็กได้หมดนะครับแม้กระทั่งท่านไปเปิดสับสิบสองคำอ่านในที่สาธารณะ <c oughs> ที่สาธารณะ,ท,รณะทุกที่ตอนนี้เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดนะฮะ <c oughs> ท่านแค่เนี่ยแง้มโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะดูสับสิบสองคำ <c oughs> ไม่ควรรีคูลวรี่ในร้านกาแฟรหรือสถานที่ที่เป็นที่สา,สาธรสาธรณะนะครับ พอขณะที่ท่านทําการรีครูลีอยู่นั้นเนี่ยท่านเอาสับสิบสองคำขึ้นมาอ่านขึ้นมาจดขึ้นมาเขียนเนี่ยกล้องวงจรปิดจับไปแล้วร้านร้านนั้นถ้าเขาคิดไม่ซื่อถ้าเขารู้ว่าอันนี้คืออะไรเขาแค่ไปไปดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังขยายดูเอาศัพท์เหล่านั้นที่ท่านเปิดกระเป๋าใหม่กระตามที่ท่านรีคลูลีก็ตามเนี่ยไปดําเนินการเหมือนที่ท่านทําเป๊ะเลยไปกู้กระเป๋าเนี่ยเขาก็จะได้ทรัพย์สินในกระเป๋าท่านไปหมดเลยอันนี้ก็เตือนไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่า ไทยมันใกล้ตัวมากแล้วก็ทุกๆวันนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันถูกแพร่กระจายออกไปใครๆก็รู้ว่าเปิดกระเป๋ายังไงใช้งานยังไงเมื่อก่อนนี้อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้เยอะตอนนี้ทุกคนหันมาใช้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเข้าไปเนี่ยเขาเขาจะได้อะไรเขาเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรที่เขารู้จักเขาจะจับโอนออกหมดแล้วเขาจะเอาไปดูอีกทีว,ว่าเขาจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ฝากทงงางพนักงนเข้ามาด้วยนะครับ งานนี้เราจะจัดวันอังคารที่6แล้วก็พุธที่7เมษาวันอังคารที่6เป็นงานบล็อกเชนนะครับวันพุธที่7เป็นงานแลกเปลี่ยนสินค้างาน,นแลกเปลี่ยนสินค้าครั้งก่อนเราจัดที่2ธันวาวันนั้นเนี่ยเราทำส,สติไว้ที่ยอดแลกเปลี่ยน9 6ล้านีน๋ยวมาติดตามว่าครั้งนี้จะทํำลายอีกหรือไม่นะครับทางอาจารย์จอมพลไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องชาวเชียงใหม่นะ่าจะต้อนรับอาจารย์อย่างอบอุ่นเลย พี่แหม่มดูแลอย่างดีเลยจะออกดูแลอย่างดีครับหนาวค่ะหนาวมากหนาวมากตอนรับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบอาจารย์ตัวเป็นๆน,นะฮะทั้งเสียงทั้งไปเท็กแขนจับมือกอดรูปไลนได้นะนี่พี่ลิลลี่ใช่ไหมครับอาจารย์กี่โมงยังไงครับกนปรกได้เลยที่ลินลี่ที่ลินลี่นะครับ บ่ายโมงถึงสามโมงครึ่งครับ,รบก็เตรียมเตรียมข้อมูลดีๆมาให้แล้วก็เตรียมเรื่องราวเกี่ยวกับการจำพิชิตการนํายังไงแล้วส่วนถึงการใครที่จะพาสมาชิกใหม่เข้ามาหรือว่าคนที่เราหมายตาไว้นะพาเข้ามาได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะช่วยสุดกําลังอืมครับเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นนอกจากพาตัวเองไปแล้วตัวเองต้องไปก่อนเนาะถ้าตัวเองยังไม่ไปตัวเองมาด้วยอ่าตัวเองเนี่ยต้องไปก่อนถ้าเราพาตัวเองไปสําเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปคนเดียวชวนเพื่อนไปด้วย นะฮะไปร<อ>่วมไปนั่งฟังไปดูบรรยากาศนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขยายแพลตฟอร์มแล้วก็เชียงใหม่ประกาศแล้วจะนับหนึ่งใหม่ตอนนี้หนึ่งถึงพันไม่รู้เชียงใหม่ไปถึงไหนแล้วนะฮะแต่ว่าภู <laughs> เก็ตนี่มาแรงมากนะครับภูเก็ตนี่ขยายรวดเร็วมากนะฮะร,รหัสเกิดโอ้ยเดี๋ยวเรื่องภูเก็ตที่ผ่านมาอู่ห้องประชุมภูเก็ตทุกครั้งล้นทุกครั้งนะฮะพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเชียงใหม่อย่าอย่าน้อยหน้าเนาะเวลาภาพออกมาแล้วพอเห็นแล้วมันอายเขาอ่ะ เป็นเมืองหลวงอ่ะเป็นเมืองหลวงมาเธอเป็นหลวงเป็นเมืองหลวงมาเทอเดี๋ยวถ้าเพิ่งมีถ้าเกิดภาพออกมาแล้วแบบมันไม่แน่นห้องมันไม่เต็มมันไม่อะไรอู๋ทางภูเก็ตเขาจะยิ้มยิ้มนะนะครับเดี๋ยวเมืองหลวงเดี๋ยวเมืองหลวงจะย้ายไปอยู่ภูเก็ตอ่าใช่เดี๋ยวเมืองหลวงจะถูกย้ายนะครับแต่กลายเป็นเมืองรลงมันจะทิพตาใช่ใช่อาจารย์อาจารย์เขาเขาเขาเรียกเมืองลูกหลวง ครับอาจารย์จมพลก็ับพวกนี้จะพาสมาชิกแล้วก็คนใหม่ไปเยอะๆครับพวกนี้ครับไปเยอะเลยไปเยอะเลยคุณหมอครับนะครับวันนี้วันนี้คุยยาวไม่ได้ทักทายหลายๆท่านเลยนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์เนาะก็เลยขออนุญาตทักทายกันแล้วก็พร่กนี้นะฮะจะมีแขกรับเชิญมีอะไรมาร่วมแชร์กันนะครับตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นแพนพเทิร์นที่เป๊ะๆทุกวันจะเป็นการนำเสนอทุกวันก็จะ บางวานันถ้าเป็นแขกรับเชิญที่น่าสนใจที่รู้สึกว่าธุรกิจเขาเนี่ยหรือว่าการพูดคุยของเขาเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์นอะไรก็อาจจะชวนคุยยาวๆแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มบัตเตอร์สมาร์อาจจะถูกคุยในสั้นๆอะไรเงี้ยก็จะสลับกันไปดูจะเป็นเฉพาะเป็นช่วงๆเป็นวันๆไปนะถ้าเกิดวันไหนมีคนใหม่เข้ามาหรือท่านใดชวนเข้าใหม่เข้ามาเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็น แพลตฟอร์มจา่ายนหนึ่งก็แจ้งมาได้ว่าวันนี้มีคนใหม่คนนู้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้อยากให้เน้นตรงนี้ได้เลยนะฮะอย่างวันก่อนที่ครูเกสมาเป็นแขกก็ครูเกสก็ไปเชิญแขกไปเชิญคนใหม่เข้ามาเยอะซึ่งหลังจากที่ครูเกสจบแล้วเนี่ยก็มีสายไปหาครูเกสหลายสายทีเดียวนะฮะในส่วนของที่ครูเกสเชิญมาไป,ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปสอบถามข้อสองสัยเพิ่มนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นแพทเทิร์นบางไม่แพทเทิร์นบางบางวันเปิดคลิปบางวันไม่เปิดคลิปนะอันนี้ก็แจ้งไวว้หทราาาาาบอ่นนพักก็็มเ ให้ปรับตามสถานการณ์ได้เพื่อคนเข้ามาจะได้รับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็จะได้รู้สึกว้ยการเข้ามาทุกวันมาได้อัปเดตทุกวันไม่ได้มีข้อมูลซ้ําๆเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันทุกวันนะครับเข้ามาร่วมแชร์กรันเข้ามาร่วมรับชมกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไม่ทราบมีท่านใดจะฝากข้อมูลฝากทิ้งท้ายหรือแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตอนท้ายไหมฮะตอนนี้10บนาฬิกาสามสิบอนาทีแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับหลายๆท่านน่าจะมี อะไรล่ะกิจกรรมขครอบครัวเนาะวันอาทิตย์วัน,นครอบครัวนะครับไปวัดบ้างไปโบสถ์บ้างนะไปท่องเที่ยวบ้างนะครับฝังพี่อมรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของกฎจรรยาบาณตอนนี้รู้สึกมีหลายๆท่านติดต่อมาที่ผมนะว่าเเข้าทีล gram ไม่ได้เป็นอะไรระบบล่มหรือเปล่าก็เลยบอกว่าให้ไปติดต่อที่ล ne ของบาเทอร์นะฮะไลน์แอดบาเทอร์สมาร์ทเพื่อจะเช็คว่าอท่านไปทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะเชิญเชิญพี่พอมร์<ม>า,ากตรงนี้นิดนึงครับครับก็อยากจะสื่อสารบอก แกนำและสมาชิกที่ได้รับชมอยู่ทั้งหมดนะครับว่าบ้านเราถ้าหนูมันเยอะก็ต้องกำจัดหนูครับแต่ากาจัดนี้เราแค่กักขังหน่วงเหนียวไว้สักระยะหนึ่งแค่นั้นเองไม่ได้ฆ่าทิ้งนะฮะก็เราต้องช่วยๆกันดูแลบ้านเรานิดนึงคือคิดดูอย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลถ้าถ้าสมาชิกเราสักท่านหนึ่งเนี่ย ต้องทาน้ําพริกกระปุกละสักแค่ยี่สิบาทสามสิบาทเนี่ยเขาจะกําไรแค่กี่สตางค์อืมครับแล้วเขาต้องมาซื้อของราคาแพงห้าเท่าหกเท่าเนี่ยม,มันจะหนักาสาหัสขนาดไหนครับลองให้คิดถึงหัวอกหัวใจตรงนี้ด้วยครับครับแต่ว่าเอ,อท่านที่ขายของท่านที่มีพอเยอะเยอะมีพอเยอะเยอะหรือว่าท่านที่ขายสินค้าราคายุติธรรมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก พวกนี้ด้วยทุกทนด้วยว่าท่านท่านทําถูกต้องแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือถ้าเรามีผู้มาเยือนคนที่เรามุ่งหวังครับเขามาเห็นเราขายสินค้าเพราะบางเพราะเพราะบางคนในผู้วผหวังบางคนเนี่ยเขาจะโหลดแพทแพฟอร์มเราไปก่อนเขาจะโหลดบ,บาร์เทอร์ไปก่อนครับเสร็จแล้วเขาก็ไปที่ติดต่อสมาชิกเขาก็เข้าไปดูได้แล้วเขาก็โทร,รไปถามได้ว่าเอ้ยไอ้นี่คุณมี คุณขายไหมยังขายอยู่ไหมหรือถ้าไม่ขายก็ก,ก็ก็โอเคแต่ถ้าขายตัวนี้อะไรเไรเท่าไหร่เนี่ยมันกลายป็นสินค้าทุกอย่างของเราตอนนี้ครับคือแพงแพงกว่าท้องตลาดทีนี้ถ้าแพงกว่าท้องตลาดเนี่ยใครจะมาอยู่กับเราอะครับอืมครับเราก็จะมีแต่คนเดิมเดิมคนมีมีแต่คนจะเอาจะเอาจะเอาอ่ะจะไม่มีคนจะขายอะก็เลย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 ,เลยอยากฝากเรียนเพื่อนสมาชิกทั้งหลายแล้วก็บรรดาท่านแกนนําทั้งหลายช่วยเตือน ช่วยบอกกล่าวกับคนที่อยู่ใต้กับคนที่เรานําพาเข้ามาด้วยครับว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยผู้พันผู้พันท่านเคยบอกเสมอว่าคุณไม่มีทางรวยหรอกกับการขายสินค้าเพื่มขึ้นอีกสองสามร้อยหรือพันสองพันนะครับไม่มีทางรวยแน่นอนครับแต่สิ่งที่คุณรวยได้คือถ้าคุณเข้าใจบาเทอร์คุณมีเหรียบวิกพออยู่ในมือดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของเหรียญแล้วเนี่ยคุณจะรวยได้เท่าไหร่ก็คุณไปคิดเอาเอง ใครทาใครได้ไม่ใช่ว่ามือใครยาวสาวได้สายเอานะครับหรือว่าจะเป็นมือใครยาวสาวได้สายเอาก็ใช่แต่ว่าก็ขอให้มันมีทรรยาบรรอยอยู่ในหัวใจหน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยเราเราต้องท,ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้ท่านขายของแพงแล้วอีกเดือนสองเดือนท่านเจอหน้ากัน่ะท่านจะรู้สึกยังไงอืมครับ,รบจากคนที่เคยทักทายกันอยู่คุยกันอยู่แล้วอยู่ไม่เข้าใกล้ไม่พูดคุยด้วยอย่างเนี้ยครับรบ,บางทีตอน ตอนซื้อก็ไม่รู้นะพี่จ้อมพลบางทีตอนซื้อเขาบางคนน่ไม่รู้ราคาจริงเห็นเป็นพอยก็อซื้อมาแล้วผมว่าเที่ยวหลายคนเนี่ยเขาจะไปหาข้อมูลเพิ่มบางทีเขาซื้อไปเอ้ยเราตัดสินใจวู่วามหรือเปล่าพอเราไปเซิร์ชราคาแค่นี้เองเหรอที่อื่นขายแค่นี้เองเหรอแล้วเขามาดูแล้วมันจะมองน้ากันไม่ติดนะเพราะเราเวลาเราสังคมเรามันไม่ได้กว้างนะตอนนี้มันก็แคบมันก็ไม่ได้ไม่ได้กว้างมากมันก็เจอกันหมดและยิ่งมางานแสดงสินค้าบางงานอะไรมันก็เห็นกันหมดนะฮะแล้วพอพอพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนิใจละ นะครับใช่ก็ถ้าท่านใดที่สมาชิกเดินถอยห่างก็ให้รู้ตัวไว้ครับว่าท่านขา,ายของแพงเออเขาเริ่มห่างจากท่านแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าอาจารย์หนึ่งสังเกตดูเนาะอาจารย์หนึ่งอาจจะไม่ได้ไปไปไปทั่วป,ประเทศเหมือนเหมือนผมไปเนาะอ่าครับอาจารย์หนึ่งจะได้บรรยากาศของของความเป็นเพื่อนฝูงอะ่ะของอความเป็นพี่น้องอะ่ะที่มันอ,อบอุ่นเน่ะคือเราเราเราไปกันมันมีแต่การต้อนรับขับสู้ มันไม่ได้คุยกันเรื่องเงินเรื่องทองเลยอ่ะครับของกินเนี่ยแบบกินยังไม่หวัดไม่ไหวกันทุกวันเนี้ยครับใส่กระเป๋ากลับมาให้ด้วยใส่ถุงกลับมาให้ด้วยโอ้เยอะแยะไปหมดครับใช่ยืนยันนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราก็ทัวร์เหมือนคุณอมรอริครับมาชิงผมรู้สึกว่ายิ่งกว่าอยู่ในยุคโบราณอีกทุกวันเนี้ใช่ใช่อาจารย์เชื่อไหมครับผมไปเชียงใหม่อ่ะที่ไปเจอพี่อ๋องวันนั้นอ่ะที่เชียงใหม่อ่ะ ผมกลับจากเชียงใหม่มีตังติดกระเป๋ามาประมาณสักไม่สักสองร้อยหรือสามร้อยมั้งก็งงม <Huh? S 2> ไม่ได้เบิกเบิกตังเนาะอย่มอเนี่ยนะครใช่ใช่ก็คืออยู่ในอยู่ในบัญชีเยอะอ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือก็คือมีหมายถึงว่าเงินสดอยู่ในกระเป๋าครับที่ว่าถอนไปเติมเติมไอซื้อนตนี้นิดหน่อยอ่ะครับผมไปภูเก็ตเนี่ยผมมีแบงค์ยี่สิบอยู่สองใบในกระเป๋าใช่ไหมโอ้โห,โห <laughs> คคเคยเคยเป็นผมไปภูเก็ตสามวันสามคืนสี่คืนห้าคืนเลยมั้ง กลับมาดเท้าที่พี่พี่ที่สุราที่พี่ปอบไอพี่อะไรนะพี่อาเตียซีฟู้ดมก้องมก้องพี่กล้องอาเตียซีฟู้ดครับกลับมาถึงภูเก็ตแบงค์สี่สิบเนี่ยผมจําได้ผมเพิ่งใช้ไปสักวันสองวันตอนนี้อยู่ทาราแกนเนี่ยดึงไปซื้อดึอะไรสักอย่างที่ทาราแกนแต่ไอไอไอน้ํามันเนี่ยผมเติมผมเติมแล้วก็ใช้บัตร อยู่แล้วอ่ใช่ครับแต่มาึงว่าก็ไม่ได้ซื้อกินในอื่นไม่ได้ไม่ได้ซื้อกินไปภูเก็ตไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยอ่ะครับก็มีพี่กวางเลี้ยงอ่าพี่กวางไม่ต้องจ่ายจะจ่ายให้อ่าอืมแล้วก็พี่บอยครับแล้วก็จูเนาะผมมีอยู่สี่สบาทครับเออเดี๋ยวไว้ทิปเด็กแล้วกันเออทิปเด็กสี่สิบาทเนี่ยเอาไปจ่ายค่าจอดรถโอ้ครับไม่ใช่จีนตะลกงก็ที่นนบุรีครับ เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเออตอนนี้เราเราไม่ได้ใช้เงินสดเยอะจริงๆเลยเนาะครับอ่าคือโอเคที่โอนก็โอนที่ใช้พอย n ก็ใช้พอยครับนี่ก็ผมูว่าหลายๆท่านลองสํารวจตัวเองดูครับว่าจริงๆแล้วท่านเริ่มไม่ได้ใช้ตังค์กันจริงๆเลยนะครับใช่ยืนยันครับผมฝากครับด้วยครับขอบคุณขอบคุณมากครับพี่อมรนะครับเออถ้าเห็นใขายของแพงครับช่วยแคปหน้าจอแล้วจะเป็นไปได้อะช่วยเสิร์ชหาราคาแล้วก็ส่งมาพร้อมกันเลยครับ แล้วเราก็จะงขออนุญาตหยุดรหัสท่านนั้นก่อนสักเจ็ดหรือสิบวันครับครับผมครับอ่าโอเคขอบคุณพียมรนครับท่านใดที่เข้าเทเล gram ไม่ได้รหัสพานที่เคยโอนพอยต์เข้าไม่ได้อ่ะติดต่อทางบริษัทนะครับไม่ต้องติดต่อทางผมนะครับผมไม่มีรหัสในการเข้าตรงนั้นนะครับผมไม่ได้มีสิทธิ์เข้าตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่นะฮะจะมีทางคุณอลิสเนี่ยเป็นหัวหอกในการดูแลตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีทีมเจ้าที่แอดมินอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะช่วยดูแลท่านตรงนั้นนะครับ ื่อจะได้เช็กว่าเอ๊ะท่านลืมรหัสหรือว่ามันมีการผิดพลาดอะไรหรือมีเกิดการร้องเรียนอะไรหรือเปล่านะจะได้พูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันสู่แห่งนี้แล้วก็พบกันได้ทุกๆวันนะครับช่วง10ขอไป9นาฬิกา45นาทีนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันนะครับแล้วก็พร้อมกับแขกร,นนรับเชิญนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีสทุกท <Than> ่านนะคะขอบคุณอาจารย์นยขอบคุณพี่อมรนะคะร่วมป็นแบ่งปันไปชมรลายบอกเราเช่นได้นะฮะย้อนหลังนะฮะท่านใดนยังไม่ได้ชมนะขอบคุณมากค่ะจมีนุ่มรอมีนุ่มรอถามว่าเมื่อไหร่จะมาเหนือเจ้าไปแต่ลำปางนะไปแต่ลำปางเป็นลำปางนะไม่มาเชียงใหม่บ้างเลยฮะ อเอาเลยเลยให้เก้เาสิบโลเองเนาะก <laughs> ็โอเคเดี๋ยว